ตื่นเธอสหายอีกวันที่ดีในอาคาริสตันอยู่ข้างหน้าคุณแล้วนะอีกวันที่ดีก็เชียร์แล้วนี่มึงจับกูมาเป็นทาสชัดๆใช้กูเยี่ยงทาสแล้วดูกฎหมายใหม่โอ้โหเต็มไปหมดบนกระดานนี่เต็มไปด้วยแผ่นกระดาษแม่เอ้ยใช้กูเยี่ยงทาสเลยนะมึงอ่ะใช้กูเยี่ยงทาสเลยนะเอาล่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมคอนทราแบนด์โพลิสหรือเกมตำรวจเถื่อนตรวจคนเข้าเมืองนั่นเองเรามาอยู่กันในพาร์ทที่8แล้วนะในพาร์ทที่แล้วเราได้ไปช่วยเพื่อนเราซึ่งเป็นสายลับอยู่ในแก๊งโอเบอรานคอร์ฟนะโดนจับตัวไปโดยแก๊งพวกมันเราก็ไปช่วยออกมาได้ทันท่วงทีก่อนที่เพื่อนเราจะโดนเซตย่อนะตอนนี้เพื่อนเราก็น่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลสักแห่งในเมืองนี้วันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไปติดตามชมกันเลยทุกคนคันแรกเชิญเลยครับผมเหยื่อรายแรกของเราเรามาดูกันว่าพี่แกจะมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าสวัสดีครับผมขอดูเอกสารหน่อยได้ไหมนี่เราไม่ต้องกดอะไรให้ยุ่งมากพี่แกยื่นมาเลยเอาบารักตะวันออกเป็นของคากัสตามูตลอดดอดดอดแซ่แซ่แซ่เชียร์ไม่อ่านแม่ อ่านยากโอเคเช็คชื่อก่อนเลยชื่อตรงกันแล้วก็เลขตรงกันมาจากคากัสแตมใช่ไหมโอเคผมจำได้ไอ้ที่ปั๊มมันเป็นตัวเคนะใช้ได้ถึงวันที่16อันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ได้แล้วหมดอายุแล้วมันหมดอายุแล้วโอเคแล้วก็ชื่อข้างบนตรงกันไหมโอเคตรงกันเอ้ยอันนี้ไม่ตรงกันวะอันนี้ไม่ตรงกันวะเริ่มมีพิรุธแล้วเรามาดูประเภทรถกันวานิลา 4x4 ใช่ไหมวานิลาตรงไหมโอเคประเภทรถตรงนะแล้วก็น้ำหนักมาเลยดูน้ำหนักก่อนเท่าไหร่1,390โอเคน้ำหนักก็ตรงนะแล้วก็ขนอะไรมาเนี่ยถังวาย2ใช่ไหมไหนดูสิถังวายของเองขนอะไรมาบ้างเนี่ยคุณก็แค่ทำให้ฉันเสียเวลาเฮ้ยกูว่ามึงมีพิรุธแหละถ้าเองไม่มีพิรุธเองก็ต้องให้ค่าตรวจเข้าใจไหมเฮ้ยขอสักทีโอเคเรามาตรวจถังมันกันมี2อันใช่ไหมเฮ้ยอ้าวกูว่าแล้วทำไมแม่งรีบจังรีบนักหรอเอามาขนดูเอ้ยลืมต้องใช้ขวานดีกว่าอือขนเงินเถื่อนมาขอยึดเลยละกันขออุ๊ย3แพ็คนะขนเงินเถื่อนมาก็ขอยึดเลยละกันไหนขอดูสภาพรถมึงสิว่ามึงต้องมีอีกอะสภาพรถเนี่ยมีไหมในรถอะฮะตรวจค้นเลยตรวจค้นเลยโอเคไม่มีนะใต้รถล่ะต้องดูแบบดูให้รอบคอบอะแม่งชอบสรรหาที่ซุกกันในพวกนี้อันนี้ล่ะมีไหมต้องไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งนี้มองไม่เห็นแม่นะเอ้ยนี่ไงโหซ่อนสลึกเลยถ้ากูไม่มาดูก็คือไม่เห็นนะมีอีกไหมขอดูซิโอเคน่าจะไม่มีแล้วแหละตามลงตามล้อนี่มีไหมชอบสรรหาซุกจังเลยเนี่ยพวกมึงอะตามล้อเนี่ยโอเคไม่มีแล้วมาเข้าไปอยู่ในคุกไปเลยไปกินข้าวแดงนี่อยู่กับเพื่อนมึงซะมีเพื่อนนอนในคุกแล้วเนี่ยอยู่กัน2คนนะได้เวลาไปทำงานต่อสวัสดีครับจาเคลียร์ของเลยจาบอกใช้กูแต่เช้าเอ้ยไม่ถูกหรอใต้แดชบอร์ดเอ้าแล้วแดชบอร์ดนี่มันอยู่ตรงไหนอะคือผมแบบอุตส่าห์นึกว่าจะเช็คละเอียดแล้วนะโอเคคันต่อไปเชิญครับผมเชิญเข้ามาเลยแล้วคันใหญ่ซะด้วยเนี่ยขนอะไรมาเยอะแยะเนี่ยขนอะไรมาเยอะเนี่ยขนฟางเหรอแล้วก็มีไก่ด้วยนะสวัสดีเอ้ยยื่นมาเลยว่ะคนนี้รู้งานว่ะฉันเลี้ยงชีพจากการค้าขายมาหลายปีพักเป็นห่วงเราถ้าไม่ใช่เพราะข้อจำกัดใหม่แล้วก็ฉันคงตกงานไปนานแล้วแหละไม่ต้องพยายามมากชวนกูคุยทำให้กูไขว้เขวใช่ไหมฮะกูรู้ทันมึงนี่มันแบบจริงๆเลยโอเคไม่มีอะไรผิดพลาดนะเอกสารตรงกันหมดโอเคตรงกันแล้วก็รถดูรถสิกาดูไหนรถกาดูถูกไหมโอเครถถูกต้องแล้วก็น้ำหนักรถ 4,190 มาช่างเลย 4,100 โอเคเคลียร์ไหนมาดูสิว่าขนอะไรมาหูขนฟังมาเต็มเลยตรวจเช็คเลยไก่น้อย2ตัวนะขอได้ไหมพี่ผมขอไปทำไก่ย่าง5ดาวได้ไหมเห็นแล้วหิวเลยโอเคเราได้เวลามาตรวจเช็คตางูแล้วในไก่มีงูไหมดูสิมีตางูไหมไม่มีนะฟางมีตางูหรือเปล่าโอเคไม่น่ามีน่าจะคนดีนะพี่คนนี้ไปจ่าเอาของขึ้นเลยแล้วขอเช็คจำนวนสินค้าซิฟางอัดแท่ง13ลังกล้วย2ไก่2โอเคเรียบร้อยนะแล้วก็มาตรวจเช็คสภาพรถกันว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเฮ้ยยางแบน1อันนี่นะโอเคเอามาเลยยางแบนแล้วก็ขอดูป้ายทะเบียนด้วย BAN 4227DI โอเคป้ายทะเบียนตรงเรียบร้อยน่าจะมีแค่ยางที่แบนใช่ไหมกระจกมีเฮ้ยกระจกหายไปอันนึงนี่นะกระจกหายโอเคน่าจะแค่นี้แล้วแหละเรียบร้อยรถพี่แกผ่านได้นะเอกสารอะไรครบหมดทุกอย่างมีแค่รถที่สภาพไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเติมยางข้างในเชิญครับผมผ่านได้อย่าลืมไปเติมลมยางด้วยล่ะ
ขอบคุณลาก่อนกูเกลียดคำนี้มากเลยดูเหมือนว่ามึงจะขนอะไรผิดกฎหมายอยู่ในรถเลยโอเคไปไปผมไปด้วยไปด้วยโอเคได้เอาไม่ถูกเหรอเอากระจกแตกลืมดูกระจกเลยแล้วก็ไฟแตกหนึ่งแล้วก็กันชนหายโอ้โหลืมเลยผมตรวจคนละหลวมอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรดีกว่าโดนหักอะนะขั้นต่อไปเชิญเลยครับผมเชิญเลยขอเอกสารมาดูหน่อยลุงรู้งานรู้งานยื่นมาให้รอเลยนะโอเคตรงกันแล้วก็หมายเลขตรงกันไหมตรงกันแล้วก็หมดอายุโอเคยังไม่หมดอายุนะขอดูชื่อข้างบนด้วยโอเคชื่อข้างบนตรงกันอุ๊ยชื่อนี้ไม่ตรงกันอ้าวฉันต้องการอะไรนิดหน่อยคุณมีอะไรขายให้ไหมมีเต็มเลยมีเต็มคังซองกาแฟกับน้ำยาซักผ้าเรามีปะวะแต่เดี๋ยวผมขอไปดูก่อนน่าจะมีนะถ้าจำไม่ผิดไปดูในคังแล้วก่อนนี่ไงโอ้โหกูเห็นราคาแล้วกูไม่ขายแล้วแม่งขาดทุนจัดๆเดี๋ยวเอาเงินปลอมใส่เข้าไปในคังแล้วก่อนนะโอเคไม่ขายแล้วกันกูไม่ขายแล้วกันแม่งขาดทุนเกินผมจะเอาอะไรกินครับพี่ถ้ารับซื้อราคานั้นน่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสารเคมีไม่ได้นะเข้าไปไม่ได้ครับผมคุณขนมา8อันเลยสารเคมีเนี่ยในระเบียบมันห้ามเกิน4นะเข้าใจไหมฟังที่ผมพูดไหมเนี่ยทำหน้าตาหน้าสงสารเลยเชียวบอกโขลงเลยขอให้ลุงเข้าไปเถอะนะไม่ได้ครับกฎก็ต้องเป็นกฎโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คสินค้าข้างหลังกันดีกว่าเผื่อมีอะไรซุกซ่อนอยู่นะมาอย่างแรกก็ตรวจจำนวนก่อนเลยแล้วก็ตางูดูซิว่ามีงูอยู่ในของไหมไม่มีนะไหนจ้าเอาของขึ้นโอเคน่าจะไม่มีอะไรนะฉะนั้นผมขอดูสภาพรถของคุณก่อนเลยละกันสภาพรถมียางตรงยางแตกหรือเปล่าไม่มีนะข้างในล่ะดูซิโอเคไม่มีใช้ได้อยู่น่าจะผ่านไปได้แหละรถไม่มีอะไรเสียหายเลยเฮ้ยผ่านไม่ได้ดิลืมในระเบียบการเข้าอ่ะเขาไม่ให้เอาพวกเคมีเข้าไปนะเข้าใจไหมเอาขนกลับไปเลยโอเคคันต่อไปเชิญครับผมเหลืออีกกี่คันเนี่ยเหลืออีกคันเดียวใช่ไหมโหเราเป็นรถใหญ่ซะด้วยสวัสดีครับผมขอดูเอกสารหน่อยลุงนี่เลยตรวจเลยชื่อตรงกันหมายเลขเอ้ยไม่ตรงกันอ้าวมีประเด็นแล้วกูต้องสงสัยวันที่หมดอายุก็ไม่ตรงเนี่ยนี่ไอ้รูปตรงไหมเอาหนวดลุงหายไปไหนเนี่ยในนี้มีหนวดตัวจริงไม่มีหนวดไปโกนหนวดมาหรอฮะไม่ได้ต้องติ๊กรูปถ่ายไม่ตรงกันแล้วก็ชื่อโอเคตรงป้ายทะเบียนอ้าวกันชนก็ไม่มีเนี่ยกันชนไม่มีแล้วก็เห็นนะกระจกแตกอ่ะเห็นนะไฟแตกอ่ะแล้วก็อะไรอีกชื่อนี้ก็เลยตรงไหมอะไรโอเคอันนี้ตรงกันแล้วก็พี่แกขนอะไรมาเนี่ยขนโถส้วมหรอโถส้วม2เครื่องซักผ้า1ตู้เย็น1ปูนซีเมนต์3แล้วก็ถังน้ำมันนะดูซิเอาลงมาเลยเผื่อมีของซุกซ่อนอยู่นะไว้ใจไม่ได้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันไว้ใจไม่ได้เรียบร้อยต่อไปก็มาตรวจตางูมีงูอยู่ในนี้หรือเปล่านะโอเคดูเหมือนว่าจะไม่มีงูนะแล้วจ่าไปไหนจ่าเก็บของไปไหนเอาไปนู่นโอ้โหเพราะผมจะใช้นิจาหนีเลยนะจ่าไปขนของจ่าโอเคเรียบร้อยโอเคเรามาตรวจเช็คสภาพรถกันต่อไปยางแตก1ยางแตก1แล้วก็กระจกหายไป1กระจกหายกระจกแตกไหมกระจกรถแตกไหมเนี่ยกระจกรถไม่แตกนะโอเคน่าจะมีแค่นี้เรียบร้อยแป๊บนึงนะผมลืมติ๊กระเบียบการเข้าครัวเรือนห้ามเกิน3ใช่ไหมอันนี้มัน4เลยนี่ไม่ได้ระเบียบการเข้าไม่ถูกต้องโอเครอบนี้แหละกูได้200แน่นอน กูได้200แน่นอนบอกเลยไปเลยครับเชิญครับผมคันข้างหลังรอแล้วรีบขับไปเลยนะลุงมาครับคันข้างหลังเชิญเลยคันนี้ดูมีพิรุษนะคันนี้แกเห็นหน้านี่ก็คือทรงโจรแล้วเห็นหน้านี่ก็คือทรงโจรแล้วสวัสดีครับผมเขาขายอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนขายวอดก้าเหรออุ้ยเราเอาวอดก้ามาขายดีกว่าคุณผู้ชมมาแล้วพี่ชายนี่ครับวอดก้าขายขาดทุนนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้งขายเลยแล้วกันรับซื้อแค่นี้เหรอมึงรับซื้อแค่นี้เองเหรอโอ้โหเสียดายเลยโอเคไม่เป็นไรไหนเอกสารหน่อยขอดูเอกสารหน่อยดูชื่อสิตรงกันไหมตรงกันแล้วก็เลขทำไมมันช้าจังวะอ๋อไอ้นี่ข้างบนผมจะหมดแล้วชิบหายต้องไปนอนซะแล้ววันหมดอายุก็ไม่ตรงกันเนี่ยนี่ไงวันหมดอายุไม่ตรงกันโอเคเราต้องเช็คให้ละเอียดนะคุณผู้ชมผมไม่อยากโดนหักตังค์แล้วก็ประเภทรถซาเวจใช่ไหมซาเวจประเภทรถมันก็ไม่ตรงเจริญแล้วประเภทรถก็ไม่ตรงประเภทรถแล้วก็หน้าตาโอเคหน้าตาตรงกันขนอะไรมาเนี่ยขนกรวดมา1อันเหรอไหนมาเช็คก่อนเลยขอเช็คกรวดหน่อยนะ
มีตางูอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่มีนะไม่มีใช่ไหมตางูเนี่ยโอเคไม่น่ามีแล้วก็ชั่งน้ำหนักด้วยอย่าลืมผมชอบลืมชั่งน้ำหนักดูสิอ้าวอันนี้ 6,400 ในใบมันเขียนว่าสูงสุดได้แค่ 6,200 มีประเด็นนี่น้ำหนักรถแล้วก็ป้ายทะเบียนอะไร ZW8080NO โอเคป้ายทะเบียนถูกนะต่อไปเราก็มาตรวจเช็คสภาพรถกันดูสิว่ารถพี่แกนี่มีตำหนิมากแค่ไหนดูสิข้างหลังนี่ต้องมีกันชนได้ไหมมีแม่รถรุ่นนี้เดี๋ยวขอดูรูปก่อนไม่มั่นใจไม่น่ามีหรอกมั้งข้างหลังไม่น่ามีกันชนนะโอเครถก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะไม่มีจุดไหนเสียหายเลยแต่พี่เข้าประเทศผมไม่ได้ครับผมเอกสารไม่ถูกต้องไปทำมาใหม่นะถึงจะให้เข้าอ่ะเข้าใจไหมทำไมล่ะทำไมก็บอกว่าเอกสารไม่ถูกต้องไงล่ะฮะขอทุบก่อนไปโอเคหมดแล้วสำหรับวันนี้นะเรามาดูกันว่าครั้งสุดท้ายนี้ผมจะได้เงินเท่าไหร่จะได้200หรือเปล่าโอเคเป็นไงตรวจสมบูรณ์แบบนะขออัปเกรดฐานแล้วหน่อยละกันเห็นคุณผู้ชมเรียกร้องว่าให้อัปเกรดฐานด้วยนะอัปเกรดคนไหนดีเอาคนนี้เลยเห็นแล้วน่าสงสารถือปืนพกอยู่บนป้อมนะเอาเป็นไรเฟิลไปโอเคแล้วก็คนนี้ละกันเอาคนนี้ด้วยที่ยืนอยู่หน้าป้อมนี่อัปเกรดให้หมดเลยนะอันนี้ใครเนี่ยโนวิกเหรอโอเคเอาให้หมดเราต้องอัปเกรดให้หมดทุกคนคนคุกก็เอาแนปลินโอเคอัปเกรดให้หมดเอาให้แบบจัดเต็มเลยค่ายเราอะเวลาพวกโจรจะได้บุกมันจะได้แบบกลัวๆนะเพราะว่าเรามีแน่นชุดกันหมดแล้วนี่มีเสื้อกงเสื้อเกาะนะโอเคผมซื้อรถอันนี้ด้วยละกันโอเคน่าจะเท่านี้แหละเงินเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวไว้มีเงินมาอัปเกรดใหม่นะไปได้เวลานอนครับผมได้เวลาไปนอนกันไปพักผ่อนหย่อนใจนะอย่าปลุกกูกลางดึกเองนะกูขอร้องให้กูแบบหลับสบายอาชิบหายแล้วพูดถึงแม่ก็ปลุกเลยภารกิจแทรกแซงสหายและเพิ่งได้รับการแจ้งเตือนที่ต้องดำเนินการแก้ไขในทันทีคุณจะรับงานนี้หรือไม่ก็ต้องรับสิครับเงินทั้งนั้นอะไรเนี่ยการยิงกันเหรอเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวางแผนของแก๊งค้าของเถื่อนที่ลงเลื่อยเราสามารถจับพวกมันได้ถ้าเรารีบคุณจะเข้าร่วมไหมเข้าดีครับผมเงินตั้ง1,600โอเคไปได้เวลาไปที่ลงเลื่อยกันกูบอกแล้วว่าอย่าปลุกกูมากลางดึกอีกนะคนจะหลับจะนอนแม่งชอบปลุกกูมากลางดึกจังเลยโอเคจะถึงแล้วอยู่ข้างหน้านั่นเองเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเลยเราต้องเตรียมอาวุธให้พร้อมไอ้พวกเอ้ยเอาชิบหายต้นไม้ล้มอีกโอเคตัดไม้ก่อนเรียบร้อยไปรีบไปรีบไปไหนพวกโจรกูมาปราบแล้วเดี๋ยวเปิดหวอก่อนเดี๋ยวไม่เท่นะต้องเปิดหวอนี่มาแล้วตำรวจมาแล้วอุ้ยเพื่อนเราแม่งใส่ก่อนเลยวะเพื่อนเราแม่งใส่กันยับเลยโอเคควักปืนออกมาเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ้อมจะได้แบบมีมุมยิงฟรีนะนุ่นโอ้ยโอ้โหยิงทะลุไม้มาเลยหรอกูยังไม่ได้โผล่ตัวไปเลยแม่งยิงทะลุมาแล้วโอ้แม่งมาเต็มเลยแม่งอยู่กันเต็มเลยคุณผู้ชมโอเคค่อยๆดันเข้าไปมึงก่อนเลยมีอีกไหมนู่นชิบหายกระสุนหมดกระสุนมีน้อยเหลือเกินตัวไกลแอบไม่มิดก็โดนโอเคเราจะอ้อมซ้ายไปนะค่อยๆอ้อมไปเราจะได้มุมยิงฟรีนี่ไงมีที่ยิงฟรีเต็มเลยยิงถังระเบิดไปซักเอ้ยมาใครมาอู้กระเด็นศพกระเด็นมาอีกไหมข้างในโอเคเคลียร์อุ้ยโผล่มาจากไหนกันเนี่ยโอ้โหโผล่มาจากหลังร้านมาแล้วเชียร์แล้วกระสุนหมดถอยก่อนถอยตั้งหลักกระสุนแม่งหมดเร็วจัดปืนกลก็ได้กูมีปืนกลอยู่โอเคหลบมาโอเคเรียบร้อยมีอีกไหมอุ้ยโอ้แม่งมากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยคุณผู้ชมมากันเยอะจัดโอ้โหมึงมาจากไหนกันเนี่ยถามจริงมึงวาร์ปมาใช่ไหมมากันเยอะมากเอ้ยถังยิงถังระเบิดไปซ่าถังอ่ะมามีอีกไหมมากันให้หมดอุ้ยชิบหายแล้วกระสุนเหลือนัดเดียวเข้าไปเลยผมดูก่อนมีปืนพกนี่ไงเรามีปืนพกอยู่มาโดนปืนพกกูหน่อยยิงรัวยิงไม่โดนสักเม็ดยิงรัวแต่ยิงไม่โดนเรียบร้อยหมดยังเหรอหมดแล้วโอเคขอเก็บกระสุนก่อนเลยแล้วกันขอเก็บกระสุนก่อนนี่ไงเรามีแม็กแป๊บนึงนะเพื่อนอย่าเพิ่งจบภารกิจแค่นี้ขอเก็บกระสุนก่อนโอ้ยกระสุนเยอะเลยคุณผู้ชมมาเก็บเลยเอามาเลยโอ้ยหมดแล้วเหรอเฮ้ยเสียงอยู่ข้างหลังนี่ใช่ไหมมีไหมเอาไม่มีแล้วอยู่ไหนเอ้าอ๋ออยู่นี่กูว่าอยู่เสียงอะไรวิ่งแม่งเรียบร้อยตายซะผมก็ว่าอยู่เสียงอะไรแม่งวิ่งข้างๆหูวะโอ้ชิบหายไม่น่าไปยิงมาเลยอะแม่งผมจะเก็บกระสุนฟรีซะหน่อยเสียดายเลยโอเคไม่เป็นไรกลับไปนอนแล้วกันเดี๋ยวกูกลับไปนอนก่อนง่วงไม่ไหวแล้วเนี่ยปลุกมาทำไมกลางดึกกลางดื่นมาเรามาถึงฐานเราแล้ว
อย่าปลุกกูอีกนะรอบนี้มึงให้กูนอนแบบสบายๆเถอะโอเคโดดเลยไปแล้วเวลานอนรอบนี้หวังว่ามึงจะไม่ปลุกกูอีกแล้วนะเออตื่นเถอะวันนี้เรามีงานยุ่งรอคุณอยู่ที่ชายแดนกูตื่นมามึงก็ชอบพูดจังเลยนะฮะไม่ต้องย้ำก็ได้โอเครถคันแรกมาเลยครับผมขอดูเอกสารด้วยครับผมเอาเอกสารมาดูด้วยเช็คชื่อก่อนเลยโอเคเช็คชื่อตรงกันบัตรก็ตรงกันวันที่หมดอายุก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ชื่อข้างบนโอเคตรงกันชื่อจากรายการสินค้าตรงเรามาดูซิว่าประเภทรถถูกต้องหรือเปล่าR3 72ใช่ไหมR3โอเคประเภทรถถูกแล้วก็น้ำหนัก 2,300 ช่างเลยดูซิโอเคน้ำหนักก็ถูกรูปถ่ายถูกทีนี้ก็ได้เวลาเช็คของเอาของมานี่เอาของมานี่ขนอะไรมาบ้างเนี่ยโอ้โหขนมาเต็มเลยนะได้เวลาตรวจเช็คของดูซิว่าจะมีตา งูไหมของไอ้นี่จะมีตา งูไหมโอเคส่องเลยเฮ้ยนี่ไงอ้าวเงินปลอมเงินปลอมนะขนเงินปลอมเก็บเลยมึงเตรียมเข้าคุกเลยเพื่อนในนี้มีซุกไหมในซีเมนต์ไม่มีซุกเอ้ยอ้าวเกือบแล้วกูเกือบเลยนะโอเคหมดแล้วมีแค่ถุงเดียวใช่ไหมผมว่าในรถแม่งยังมีอีกวะแม่งไม่หมดแค่นี้แน่นอนแม่งต้องขนมาอีกแน่นอนลงก่อนเลยนี่ไงเกือบแล้วเกือบแล้วเบาะมีไหมที่นั่งคนขับก็มีเอามาเลยเอามาให้หมดออกมาให้หมดชิบหายเป่าเต็มเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนกระเป๋าแม่งเต็มไว้จัดเรามาดูพวกล้อกันดูซิว่าในล้อจะมีหรือเปล่าเออนี่ไงในล้อก็มีโอ้โหกูถามจริงเหอะมึงก็สรรหาซุกของกันเนาะในล้อก็ยังยัดได้นี่ไงในล้อก็ยังมีเอาออกมาให้หมดโอเคน่าจะไม่มีแล้วแหละดูซิในเครื่องยนต์ซุกอีกไหมในเครื่องยนต์อะในเครื่องยนต์ไม่ได้ซุกแล้วนะโอเคน่าจะหมดแล้วแหละเฮ้ยยังตรงนี้ก็มีเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ก็มีถอยไปดิเฮ้ยขวางทางแม่งเอ้ยชอบขวางทางโอเคเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วแหละคุณผู้ชมรอบนี้น่าจะหมดจริงๆเฮ้ยลืมเก็บไอ้ตรงเบาะโอเคไปมึงเข้าคุกไปซะเข้าคุกไปกินข้าวแดงซะโอเคเรียบร้อยอยู่กัน3คนฉันหวังว่าจะได้เจอพวกในเหมืองเจออยู่แล้วแหละพวกมึงอะพวกของมึงอยู่เยอะแน่ในเหมืองอะโอเคจ้าเก็บกวาดเลยคันต่อไปเชิญเลยครับผมเชิญขึ้นเขียงดูสิว่าคันนี้จะขนของเถื่อนหรือเปล่าขอดูเอกสารหน่อยครับพี่เอกสารมาดูครับเช็คชื่อก่อนเลยอย่างแรกมาไวไปไวนะเราอะโอเคตรงวันหมดอายุก็ยังใช้การได้อยู่ชื่อนี้ก็ตรงแล้วก็ประเภทรถสกา53ใช่ไหมสกา53ถูกต้องไหมโอเคประเภทรถถูกต้องแล้วก็ป้ายทะเบียน QYN 749 3HI โอเคป้ายทะเบียนก็ตรงทีนี้แหละเรามาเช็คของกันไม่ได้ขนอะไรมาหรอนึกว่าขนผมก็ลืมดูใบตรงนี้เลยคนนี้น่าจะผ่านไปได้นะเชิญเลยครับผมอนุมัติเข้าประเทศได้ไปก่อนเดินทางโดยสวัสดิภาพครับพี่ชายโอเคคันต่อไปเชิญเลยครับผมต้องอย่างนี้สิคือตรวจง่ายๆหน่อยอะนะแบบไม่ต้องขนอะไรมาเยอะแยะไม่ต้องเตรียมเอกสารมาเยอะแยะจะได้สบายกูตรวจแบบเคร่งเครียดมาหลายพาร์ทแล้วสวัสดีครับขอดูเอกสารหน่อยนะดูสิชื่อไม่ตรงกันไอ้นี่น่าจะมีประเด็นแล้วไอ้เนี่ยโอเคใบหมดอายุก็ไม่ตรงกันประเภทรถอาซาวีใช่ไหมอาซาวีเป็นรถตู้โอเคประเภทรถตรงแล้วก็ป้ายทะเบียนอ้าวกันชนหายกูติ๊กก่อนเลยกูติ๊กก่อนเลยกันชนหายป้ายทะเบียน YXR 0335โอเคป้ายทะเบียนตรงไหนดูสิพี่ชายขนอะไรมาบ้างเนี่ยอุ้ยเป็นพวกสารเคมีเต็มเลยนะเข้าประเทศไม่ได้นะเนี่ยโอเคเรามาดูตางูกันดูซิว่าในธงในถังนี่จะมีตางูหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีตางูแล้วก็มาเช็ครถกันเลยดูซิว่ารถมีตำหนิตรงไหนบ้างไฟอยู่ครบล้อไม่มียางแบนกระจกแตกไหมเนี่ยกระจกไม่แตกนะโอเคมีแค่กันชนหายอย่างเดียวถูกแล้วไปครับผมไม่อนุญาตให้เข้านะพี่ชายไปทำเอกสารมาใหม่นี่ยังไม่จบนะนี่ยังไม่จบหรอนี่ยังไม่จบหรอนี่รถเป็นรอยซะโอเคคันต่อไปมาเลยครับผมดูซิว่าคันนี้ขนอะไรมาคันใหญ่มาเลยสวัสดีครับขอดูเอกสารหน่อยขนอะไรมาเนี่ยขนทราย1กองเหรอโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คชื่อก่อนเลยตรงกันหนังสือเดินทางตรงกันวันหมดอายุตรงกันโอเคเรามาดูประเภทรถกันอลิส57ใช่ไหมโอเคประเภทรถตรงแล้วก็น้ำหนัก 6,230 ดูเลยช่างเลย6,400 น้ำหนักไม่ตรงแล้วนี่เลยน้ำหนักรถโอเคเรามาดูหลังรถซิว่ามีตางูหรือเปล่านะดูซิ
มีตางูไหมไม่มีนะโอเคเรามาดูป้ายทะเบียนด้วย WAG 587 587 1DA โอเคป้ายทะเบียนตรงทีนี้เราก็มาดูสภาพรถดูสิว่าสภาพรถมีอะไรผุพังหรือเปล่าโอเครถพี่แกไม่มีอะไรผุพังนะแต่ก็เข้าไปไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักรถไม่ตรงกันนะเข้าใจไหมวันอะไรกันวันเข้าไม่ได้ยังไงล่ะไปเทซ้ายออกแล้วค่อยเข้ามาใหม่นะพี่ชายโอเคครั้งสุดท้ายของวันนี้แล้วเชิญครับผมมาเลยมาเลยรีบตรวจรีบไปเราจะได้เอาตัวนักโทษแล้วก็เอาของกลางไปส่งให้ตำรวจนะสวัสดีสหายผู้บัญชาการสวัสดีครับขอตรวจเอกสารหน่อยนะฉันต้องรีบจัดการกับสิ่งนี้ฉันควรจะอยู่ที่นี่เมื่อ3วันก่อนฉันได้ยินเกี่ยวกับข้อจำกัดใหม่เหล่านี้แต่ได้โปรดให้ฉันเข้าไปเถอะไม่งั้นฉันโดนไล่ออกแน่ปัญหามาอีกแม่งขนปัญหามาให้อีกแล้วจะให้มันเข้าดีไหมชื่ออะไรก็ตรงกันนะขอดูป้ายทะเบียนด้วยอะถ้าป้ายทะเบียนตรงเดี๋ยวจะให้เข้าเลย EIO 3868BL EIO 3868BL โอเคเข้าไปเชื่อใจนะเชื่อใจไปไม่เป็นไรโดนหักนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรขอให้มีความสุขวันนี้อย่าให้รู้นะว่าเอ็งขนยามาเข้าใจไหมข้าอุตส่าห์เชื่อใจเองเลยนะเว้ยเพื่อนโอเคหมดแล้วมาโดนหักไป200เลยแม่งเอ้ยไม่เป็นไรความถูกต้องต้องมาก่อนนะโอเคทุกคนได้เวลาเอาของกลางไปขายให้กับตำรวจนะแล้วก็เอาโจรไปส่งคุกกันนี่นักโทษเรามี3คนมาเลยไปโดนใช้แรงงานซะให้หมดพวกเองอะแล้วก็เอาของกลางออกมาเลยโอ้กระเป๋าเราแม่งไม่พอแล้วกระเป๋าเราไม่พอแล้วคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเอาของกลางเราไปใส่ไว้ที่รถก่อนนะบอกเลยรวยแน่นอนดูของเราก็คือเต็มคันรถนะนะมาใส่ไปเรียบร้อยทีนี้เราก็ได้เวลาเอาไปขายแล้วโอเคไปบอกเลยรวยๆวันนี้ยึดของกลางมาได้แบบเยอะจัดเลยนะคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหคนเมืองนี้แม่งขับรถเชียร์อะไรรู้ทั้งรู้ว่ารถผมตรงมาแม่งก็ยังขับเลี้ยวมาเลยนะแม่งหงุดหงิดว่ะชนแม่งให้หมดเลยหงุดหงิดว่ะอย่างนี้ต้องเปิดหวออย่างนี้ต้องเปิดหวอนี่เลยจะได้หลบนี่เปิดหวอนะพวกมึงจะได้หลบกันเข้าใจไหมรถแม่งหลีกทางให้ผมอะโคตรดีเฮ้ยเดี๋ยวโดนซุ่มไม่หวั่นกูมากูพร้อมลบอุ้ยเดี๋ยวรีโหลดกระสุนก่อนไม่ได้รีโหลดกระสุนโอเคมากูไม่กลัวพวกมึงแล้วเว้ยได้มา70บาทนะเรียบร้อยอุ้ยคันนี้มาจากไหนเนี่ยฮะมึงมาจากไหนกูยึดของได้ปะยึดของไม่ได้ลงมาคุยเลยลุงลงมาคุยเลยมีการปิดประตูอัดหน้าปิดประตูอัดหน้ายิงแม่งเลยยิงคู่นะยิงคู่ไปได้เวลาไปกันเถอะแม่งเอ้ยคนเมืองนี้มันขับรถภาษาอะไรกันถามจริงขับรถชนนู่นชนนี่ไปหมดถึงแล้วฐานตำรวจได้เวลาเอาของไปขายกันปิดหวอก่อนรำคาญเสียงดังเหลือเกินมาเอาของออกมาให้หมดได้มา400โอ้โหเยอะอยู่วะเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็อีกกองนึงเอาหมดแล้วเหรออ๋อก็คือเราแค่เอารถเข้าโกดังมาแล้วก็ไปกดขายได้เลยรู้แหละกูก็โง่ตั้งนานก็คือถ้ารถเราอยู่ในโกดังเราไม่ต้องเอาขนของออกไปนะเราสามารถไปกดขายได้เลยนะแม่งเอ้ยทำไมไม่บอกตั้งแต่ที่แรกได้เวลาเอานักโทษไปส่งแคมป์แรงงานนรกเฮ้ยแล้วก็ถึงสักทีกว่าจะถึงโดนโจรดักซุ่มโจมตีอีกแล้วผมอะแม่งชอบดักกันจังเลยเวลาขนนักโทษมาเนี่ยโอเคปิดรถไปเอาตัวนักโทษมาส่งครับจ้าอุ้ยได้มา600รวยๆอิ่มๆวันนี้ไปได้เวลากับที่มั่นเราได้เวลากับฐานเรากลับไปนอนนะโอเคแล้วเราก็มาถึงแล้วแม่งเอ้ยรถผมแม่งควันขโมงอีกแล้วกูต้องเสียตังค์ซ่อมรถอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเอารถออกไปใช้ทุกทีกลับมาก็ต้องเสียตังค์ทุกทีเลยดูควันแบบนึกว่ารถขายไก่ย่างไปลงจ้าครับช่วยซ่อมรถให้ผมด้วยจ้าบอกมึงนี่อีกแล้วนะเอารถออกไปพังเล่นอีกแล้วนะได้เวลานอนครับผมนอนกันเถอะอย่าปลุกกูอีกนะรอบนี้ขอนอนแบบยันเช้าเลยนะห้ามปลุกนะเพื่อนนี่ไงกูบอกว่าห้ามปลุกมันก็ปลุกเตือนภัยพวกเราถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายมาเลยเตรียมความพร้อมชักแม็กให้พร้อมโอเคมาแม่งเอ้ยกูรู้ว่าจะได้นอนดีๆชอบมาปลุกกูจังเลยเนี่ยพวกมึงเนี่ยฮะยิงตัวไกลเอาตัวไกลตายซะมาใกล้ๆดิจะได้เก็บกระสุนฟรีพวกมึงมาใกล้ๆดิจะได้เก็บกระสุนฟรีอุ๊ยถังระเบิดชิบหายผมว่าจะอยู่ใกล้ถังดีกว่าเสียวถังระเบิดมาเลยเราจะอ้อมไปยิงนะโอเคค่อยๆอ้อมไปยิงมาเดี๋ยวขอเก็บกระสุนก่อนขอเก็บกระสุนก่อนอุ๊ยๆๆโอ้โหแม่งยิงฟรีเลยเดี๋ยวแป๊บๆถอยก่อน
แม่งเอ้ยกูแค่จะเก็บกระสุนแม่งยืนยิงตูดกูฟรีเลยนะโดน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 โอเคตั้งหลักก่อนทางนี้อ้อมได้ปะอุ้ยทางนี้อ้อมได้ของชอบกูเลยของชอบกูเลยยิงฟรีเนี่ยนี่มาเลยพวกมึงอ่ะมามามาใกล้ๆมาใกล้ๆคนอย่างพวกมึงต้องโดนกูต้องโดนกูนี่โอเคแอบหลังห้องน้ำอุ้ยอุ้ยในห้องน้ำเข้าได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปแอบในห้องน้ำก่อนเลยอุ้ยมีไฟ KTP ด้วยเยี่ยมแป๊บนึงนะเพื่อนขอนั่งขี้ก่อนนะเพื่อนแล้วขอนั่งขี้ก่อนนะพอดีปวดขี้อ่ะเพื่อนเพื่อนบอกมึงเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยมองมองมองหรอเฮ้ยเรายิงอย่างงี้ได้หรอยิงฟรีวะคุณผู้ชมรอให้มันมาตรงรูในห้องน้ํานะเฮ้ยแม่งจะเปิดวะแม่งจะเปิดวะเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้าจะชิบหายแล้วเดี๋ยวชิบหายชิบหายติดบั๊กกูติดบั๊กกูไม่น่าเลยกูไม่น่าเข้ามากูไม่น่าเข้ามาเลยแม่งโอ๊ยๆๆโอ้ยโอ้โหอุ๊ยระเบิดปิดก่อนเลยปิดก่อนเลยเออเรียบร้อยเอ้ยแล้วผมจะออกยังไงโอ๊ยออกได้แล้วไอ้สัตว์เอ้ยถอยก่อนถอยก่อนห้องน้ำแม่งจะบั๊กเฉยเลยอุ๊ยชิบหายกระสุนหมดอุ๊ยโอ้โหนะเพื่อนมันมาไงขอถอยก่อนแล้วกันขอถอยไปเอาปืนพกแล้วก่อนไม่ได้กาและกระสุนแม่งหมดเอาปืนพกมานี่โอเคเอาปืนพกมาอีก50วิคุณผู้ชมหูหูแล้วแม่งยกกันมาทั้งกองทัพเลยโคตรเยอะโคตรจะเยอะแล้วกระสุนปืนกูแม่งเหลือแต่ปืนพกได้ไงประเด็นมาพวกมึงอะพวกมึงอะมากันให้หมดทหารที่หายไปไม่นะเพื่อนหายละเพื่อนเราตายไปหนึ่งวะเพื่อนเราตายไปหนึ่งโหแล้วแม่งยกกันมาทั้งกองทัพเลยนะคุณผู้ชมโอเคยิงไปก่อนเราจะดันเข้าไปเราเคลียร์พวกนี้เสร็จเราค่อยดันเข้าไปยิงโอเคหลบหลังกำแพงแล้วไปหลบหลังกำแพงโอเคเรียบร้อยที่เหลือก็จัดการเรียงตัวจัดการเรียงตัวเลยเหลือ7ตัวนะเหลือ7ตัวแล้วแม่งเยอะด้วยไงประเด็นแม่งดูเยอะจัดเลยแม่งยกกันมาทั้งค่ายแน่นอนมาตัวใกล้ตัวใกล้ก่อนเลยมีแต่กระสุนลูกซองวะมีกระสุนปืนกลให้มั้ยโอ้โหมีแต่กระสุนลูกซองถามจริงขอกระสุนปืนกลให้กูหน่อยเถอะนี่ไงผมยังไม่ฆ่าพวกมันแล้วกันเดี๋ยวตามหากระสุนก่อนอุ๊ยไม่ได้แล้วกูต้องฆ่าแล้วกูต้องฆ่าโอเคอันนี้ใช้ AK ผมขอเก็บกระสุนมันก่อนนะนี่เอามาเลยเอามาให้หมดกระสุนฟรีกูชอบกระสุนฟรีกูชอบโอเคเรียบร้อยมานี่เรียบร้อยเพื่อนลาดเพื่อนแม่งลาดกูเฉยเลยเสีย101นะเพราะเพื่อนเราตายโอเคไม่เป็นไรได้มา 1,700 ทำได้ดีสหายมึงไม่ต้องปลุกกูกลางดึกอีกนะเพื่อนให้กูนอนสบายเถอะโอเคได้เวลากลับไปนอนกันหวังว่าพวกมึงจะไม่ปลุกกูอีกแล้วนะทำงานที่นี่แม่งไม่เคยได้นอนหลับสบายสักครั้งปลุกกูมายิงมั่งปลุกไปทำนู่นทำนี่มั่งเช้าแล้วบทที่7สงครามสหายน่าเสียดายที่ความกลัวที่เลวร้ายที่สุดของฉันกลายเป็นจริงเรามีสงครามจากสถานการณ์นี้เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับการหลั่งไหลของผู้อพยพจำนวนมากจากอาราบักดูรายละเอียดในกระดานเลยชิบหายแล้วอย่าบอกนะว่านี่ไงแม่งมีกฎหมายใหม่มาอีกแล้วให้กูเช็คอะไรเนี่ยเอกสารที่ปลอมแปลงผู้ขับขี่บางรายอาจปลอมแปลงเอกสารคุณจะได้รับรู้ได้จากเครื่องเขียนที่ผิดปกติหรือตาประทับอย่างเป็นทางการที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องเขียนและตาประทับของคุณถูกต้องตามกฎหมายให้เปรียบเทียบกับสิ่งที่ระบุไว้ในคู่มือบริการของคุณในส่วนของประเทศเลือกชื่อเอกสารเพื่อเปรียบเทียบเครื่องเขียนเลือกตาประทับอย่างเป็นทางการเพื่อเปรียบเทียบกับต้นฉบับชิบหายแล้วชิบหายแล้วมึงเอากฎหมายใหม่มาให้กูอีกแล้วใช่ไหมให้กูเปรียบเทียบอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ชมดูเต็มกระดานไปหมดโอเคอ่านเลยท่ามกลางวิกฤตการอพยพในตอนนี้รัฐบาลอนุญาตให้สิทธิ์ลี้ภัยแก่พลเมืองของอัลบารักที่รัฐเลือกพลเมืองเหล่านั้นสามารถข้ามพรมแดนได้ก็ต่อเมื่อมีใบอนุญาตเข้าประเทศที่ถูกต้องและเหตุผลในการเข้าประเทศคือการลี้ภัยอ๋อโอเคถ้าเอกสารถูกต้องก็คือเข้าได้นะแล้วก็เหตุผลก็คือลี้ภัยก็คือเข้าได้โอเคดูผู้ลักลอบสินค้าสิความเสียหายกระจกแตกใช่ไหมกระจกแตก1แล้วอันนี้ล่ะหนังสือเดินทางเอกสารปลอมโอเคอันที่3ล่ะเลขทะเบียนบางส่วน EOV นะอันนี้อายุของคนขับ41แล้วก็ราชอาณาจักร AK โอเคเรียบร้อยให้กูจำอะไรนักหนาเนี่ยถามจริงเกมนี้แบบวุ่นวายจัดกูนึกว่าจะแบบไม่ได้ตรวจอะไรแล้วแม่งเสือกมีกฎหมายใหม่เข้ามาอีกไงทำกูปวดหัวเลยทีนี้สวัสดีครับขอดูเอกสารหน่อยพี่ดูสินี่เลยคนแรกเอาบารักเลยการระดมยิงเริ่มขึ้นในตอนเช้ากระสุนนัดนึงตกลงมาที่บ้านของฉันมีการยิงกันอยู่ทุกที่มีเพียงฉันเท่านั้นที่หนีออกมาได้นะ
พูดเราเศร้าพูดเราเศร้าขอตรวจเลยบัตรประจำรถโอเคนี่ไงเราดูได้แล้วเราต้องเช็คยังไงอะต้องอันนี้หรอแป๊บนึงนะอย่างแรกต้องเช็คตาก่อนใช่ไหมเอาบารักโอเคตาตรงกันเรียบร้อยตรงกันแล้วก็หนังสือเดินทางนี่ปะต้องกดอันไหนวะหนังสือเดินทางเนี่ยอ๋ออันนี้หรอโอเคมันไม่ใช่อ๋อโอเคถูกต้องถูกต้องแม่งตอนแรกก็กดไม่ไปกูนึกว่าไม่ใช่แล้วก็เหตุผลในการรีภัยโอเคเข้าได้ครับขอตรวจประเภทรถก่อนเลย Elite 57โอเคประเภทรถก็ถูกแล้วก็น้ำหนัก6230น้ำหนักก็ได้อยู่โอเคพี่ชายขนอะไรมาเนี่ยขนแพะ1บัว2ใช่ไหมมาดูสิถูกต้องไหมแพะ1บัว2โอเคน่าจะเรียบร้อยคันนี้น่าจะรีภัยมาจริงๆนะก่อนที่จะให้เขาผ่านไปเราต้องอย่าลืมตรวจเช็คสภาพรถเดี๋ยวแม่งมีสภาพรถที่พังเดี๋ยวกูโดนหักตังค์อีกสภาพรถโอเคสภาพรถไม่มีอะไรเสียหายนะเชิญครับผมเชิญเข้าประเทศได้อนุญาตให้รีภัยมาเป็นวันที่ดีครับพี่ชายโอเคคันต่อไปเชิญเลยโอ้รถคันเล็กซะด้วยกูชอบรถคันเล็กนี่แบบตรวจง่ายตรวจคล่องนะรถคันเล็กอ่ะมาถึงก็กระจกแตกก่อนเลยที่หนึ่งสองที่ด้วยสวัสดีครับขอเช็คก่อนเลยนะสภาพรถกระจกแตกแต่กูลืมต้องเช็คก่อนโอเคแล้วก็ดูซิชื่อตรงกันหมายเลขหนังสือตรงกันโอเคตรงกันหมดประเภทรถไมโคร26Dไมโครโอเคตรงกันแล้วก็ขอตรวจเช็คอายุก่อนเลยนะ34ใช่ไหมโอเคไม่ผิดปกติแล้วก็ตาประทับที่หนังสือเดินทางสหรัลลี่ใช่ไหมมาจากสหรัลลี่ตาประทับตรงไหมอ้าวตาประทับไม่ตรงกันเองคิดจะเหลี่ยมหรอหนังสือเดินทางล่ะตรงกันไหมไม่ตรงกันน่าจะเข้าไม่ได้นะห้ามเข้าเข้าใจไหมโอเคเอกสารน่าจะเรียบร้อยแล้วก็ตรวจเช็คป้ายทะเบียนก่อนเลยอุ้ยกันชนหายนี่กันชนไม่มีโอเคกันชนหายหนึ่งต้องมาดูทะเบียนข้างหลังนะ ZXJ5387GS โอเคป้ายทะเบียนถูกต้องทีนี้เราก็มาเช็คที่ตัวรถกันดูซิว่ามีของเสียหายอะไรอีกบ้างยางไม่แบนนะโอเคน่าจะมีแค่กระจกแตกแล้วก็กันชนเสียหายนะอุ๊ยเดี๋ยวนะไฟโอเคไฟก็ไม่แตกแป๊บนึงนะผมขอไปดูป้ายก่อนดูซิว่าไอ้นี่มันมีผิดปกติอะไรหรือเปล่าเอกสารปลอมหนังสือเดินทางเหรอไอ้นี่หนังสือเดินทางไม่ถูกนี่ใช่มั้ยอ้าวมีประเด็นแล้วผมว่าแม่งมีประเด็นแล้วขอเช็คตางูก่อนเลยแล้วกันเผื่อมีอะไรซุกซ่อนอยู่ในรถนะมีไหมผมไม่อยากจับเขามั่วนะเดี๋ยวแม่งหักตังค์กูอีกมีของผิดกฎหมายไหมเนี่ยต้องเช็คแบบให้ละเอียดเลยอะรอบนี้โอเคน่าจะแค่เอกสารไม่ถูกต้องไปไม่อนุมัติไปกลับบ้านเองได้แล้วไม่ไปรีบขึ้นรถไปเลยโอเคคันต่อไปเชิญเลยครับรถนี่เอียงมาเลยนะยางแตกใช่ไหมฮะโอเคเรามาดูกันว่าเราจะตรวจเขาถูกหรือเปล่าถูกไหมขอให้ถูกเถอะขอให้แบบ200เต็ม200ไปได้ไหมอ้าวชิบหายผู้ชายคนนั้นไม่มีอะไรชิบหายเอ้ยมาถึงก็ตรวจผิดเลยเสียไป200โอเคเอาจะยื่นให้ไหมเนี่ยโอ้โหพอผมเดินมาพี่แกก็เอาเอกสารหลบเลยนะมีพิรุธแล้วเริ่มมีพิรุธแล้วตรวจเลยคุณอยากได้เงินไหมล่ะฉันอยากซื้อของจากคุณน่ะเฮ้ยนี่เองชวนคุยเบี่ยงประเด็นหรอเห็นนะว่าชื่อไม่ตรงอ่ะคิดจะชวนคุยเบี่ยงประเด็นไงนี่ไม่ตรงหลายอย่างเลยแล้วก็วันหมดอายุโอเคยังใช้ได้อยู่ชื่อข้างบนล่ะข้างบนตรงโอเคชื่อไม่ตรงกันแล้วก็ขอดูเลยประเภทรถ Elite 57หรอประเภทรถก็ไม่ตรงกันนี่เลยติ๊กเลยแล้วก็ขอดูตาเอกสารหน่อยนะตาประทับเอาบารักใช่ไหมเอาบารักเอากดผิดเอาบารักโอเคตรงกันแล้วก็พื้นหลังตรงกันแล้วก็มาดูป้ายทะเบียนสิอ้าวกันชนหายหรอกันชนหายเราต้องไปดูข้างหลังนะ BRA 0439 HT โอเคป้ายทะเบียนตรงโอเคแล้วก็มาดูของว่าพี่แกขนอะไรมาเรามาเช็คของข้างหลังเขากันดูซิว่าตรงหรือเปล่าเอาเลยเอามาให้หมดโอเคอย่างแรกขอตรวจจำนวนก่อนนะดูซิว่าของที่ขนมานี่ครบไหมแล้วก็มาตรวจตางูมีไหมมีตางูไหมไม่มีใช่ไหมโอเคเหมือนจะไม่มีนะตางูเนี่ยโอเคเรียบร้อยกระสอบพวกนี้มีไหมโอเคไม่มีตางูจ่าไปขนขึ้นไปจ่าบอกกูพึ่งนั่งมือใช้กูอีกแล้วหรอเรียบร้อยเรามาเช็คเลยจำนวนถูกต้องไหมปุ๋ย9วัตถุไวไฟ1ผงซักฟอก3รังกล้วย2แล้วก็กระสอบเกลือ5โอเคถูกต้องจำนวนและอย่างสุดท้ายที่เราจะลืมไปไม่ได้ก็คือตรวจสอบสภาพรถนะอย่างแรกเลยยางแบนเอาไปเลยเนี่ยยางแบนแล้วก็กระจกแตกไหม
กระจกไม่แตกแต่กระจกหายแทนกระจกหายสองข้างเลยนี่ว่าเออแล้วก็ไฟหน้าล่ะไฟหน้าไม่มีอะไรแตกนะโอเคกันชนด้วยลืมติ๊กกันชนมีอะไรผิดปกตินี่ไอไฟแตกโอเคน่าจะไม่มีแล้วเรียบร้อยไม่อนุญาตให้เข้าครับผมเชิญไปซ่อมรถแล้วก็ทำเอกสารมาใหม่นะลุงไม่นะเชิญครับเชิญกลับเลยคันต่อไปเชิญสวัสดีครับผมขอตรวจเช็คชื่อก่อนเลยอย่างแรกตรงกันหมายเลขตรงกันโอเคใช้ได้ถึงวันที่3มันเหมือนอยู่ก็ตรงกันนะมาสำหรับการท่องเที่ยวอ๋อขอเช็คอันนี้ก่อนเลยนะขอเช็คตาประทับก่อนเลยนะมาจากประเทศอะไรอัลบารักใช่ไหมอัลบารักโอเคตรงกันแล้วก็พื้นหลังเอกสารตรงกันเยี่ยมแล้วก็ประเภทของรถวาลิลา4x4ใช่ไหมประเภทของรถก็ตรงกันแล้วก็หมายเลขทะเบียนล่ะ NGI 5250 KR โอเค5250 KR เรียบร้อยนะแป๊บนึงผมลืมตรวจเช็คอายุมันเลยเผื่อแม่งเป็นคนในเบาะแสโอเคไม่ใช่โอเคและอย่างสุดท้ายที่เราจะลืมไปไม่ได้ก็คือการตรวจเช็คสภาพรถของมันดูซิว่ามีอะไรพังหรือเปล่ามีอะไรเสียหายไหมเหมือนว่าจะไม่มีนะมีแต่อันเนี้ยมันจะถอดออกทำไมกูไม่รู้ว่ามันเสียหายหรือเปล่าโอเคน่าจะไม่เสียหายแหละไปผ่านเข้าประเทศได้อนุมัติครับผมไม่มีอะไรผิดปกติขอให้มีความสุขในวันนี้เช่นกันครับผมเดินทางปลอดภัยไปครั้งสุดท้ายของวันนี้เอาชิบหายรถคันนี้ควรถูกส่งกลับกูผิดอะไรอะระเบียบการรับสมัครหรอเอาแม่งเอ้ยโดนหักไป200ตรวจผิดมา2คันแล้ววันนี้สวัสดีครับผมขอดูเอกสารหน่อยดูซิสงครามอยู่ที่ชายแดนของเราพวกมันจะมาปะทะกับเราตอนไหนก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วชิบหายพูดเป็นลางเลยแต่ก่อนอื่นทำไมหน้าไม่ตรงกันหนวดนี่ยาวเร็วนะหนวดเนี่ยเอาไปเลย1ติ๊กเออแล้วก็ชื่อขอตรวจชื่อก่อนตรงกันนะแล้วก็หมายเลขหนังสือเดินทางตรงกันโอเควันที่โอเควันที่ได้ขอเช็ควันเกิดก่อนเลย36โอเคไม่มีอะไรผิดปกติเดี๋ยวนะชิบหายแล้วไอ้นี่เราหมดแล้วอะที่ตรวจเช็คแล้วอะชิบหายแล้วเราต้องใช้ตาเปล่าดูเหรอเนี่ยแม่งเอ้ยประเภทรถอาซาวีรถตู้โอเคประเภทรถถูกแล้วก็ป้ายทะเบียน ZVF 0376 SN โอเคป้ายทะเบียนก็ถูกแล้วก็ชั่งน้ำหนักด้วยอย่าลืมที่จะชั่งน้ำหนักโอเคน้ำหนักไม่เกินโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าเขาขนอะไรมาอันนี้เลยเอาลงมาเลยเอาลงมาให้หมดแล้วก็มาตรวจดูตางูด้วยเผื่อว่าเอ้ยนี่ไงพูดถึงงูก็โผล่มาเลยนะเดี๋ยวมีดเอามีดผมอยู่ในคังนี่ว่าชิบหายเดี๋ยวไปเอามีดก่อนโอเคได้เวลาแงะขนโอ้โหขนมาเป็นแพ็คเลยนะยาเสพติดเนี่ยขนมาเป็นแพ็คเลยนะเพื่อนใช่ฉันมีสิ่งนี้และสิ่งนั้นเอาเงินนี่ไปแล้วปล่อยฉันซะมึงลงมานี่เลยมึงคิดว่าจะยัดเงินคนอย่างกูได้เหรอเพื่อนฮะมึงคิดว่าจะยัดเงินคนอย่างกูได้เหรอลงมามึงยัดเงินคนอย่างกูไม่ได้เลยเว้ยเข้าใจไหมเพราะว่าเพื่อนกูแม่งเห็นแล้วแต่เพื่อนกูไม่เห็นก็คุยกันง่ายหน่อยแต่เพื่อนกูแม่งเห็นแล้วไงเดี๋ยวกูโดนหักตังค์อีกมันไม่คุ้มเข้าใจไหมไปนอนในคุกซะมาทีนี้แล้วก็มาตรวจเช็คดูซิว่ามันยังมีอีกไหมผมว่าแม่งไม่หมดแค่นี้แหละผมว่าแม่งต้องมีอีกอ่ะโอเคของไม่มีแล้วเหลือแต่รถขอดูซิว่าในรถมีซุกซ่อนอยู่อีกหรือเปล่านี่เลยดูนี่ไงมีตรงเบาะชอบซุกกันจังตรงเบาะเนี่ยที่คลาสสิกเลยนะตรงเบาะเป็นแพ็คเลยโคเคนเป็นแพ็คเลยเอาออกมาให้หมดซะโอเคไม่น่าจะมีแล้วบนหลังคาล่ะหลังคาไม่มีแล้วนะโอเคน่าจะไม่มีแล้วแหละพกลงพกล้อล่ะโอ้พกล้อก็มีนี่ว่าโอ้โหเกือบแล้วเกือบพลาดไปแล้วต้องตรวจเช็คให้แบบละเอียดเลยอะโอเคน่าจะหมดแล้วแหละจ่าเคลียร์ของไปพักเถอะพรุ่งนี้มีงานต้องทำอีกเยอะใช่ไหมมึงพูดว่ามีงานต้องทำอีกเยอะนี่กูแบบไม่อยากนอนเลยนอนไม่หลับเลยนะนะทำไมใช้งานกูหนักจังมีจดหมายส่งมาด้วยผู้บัญชาการผู้เป็นสหายฉันโชคดีมากที่ได้พบคุณฉันจัดส่งสินค้าได้ทันแบบฟุดวิดฉันได้บทเรียนแล้วว่าจะไม่จีบผู้หญิงข้างถนนอีกต่อไปถ้าคุณไม่ช่วยฉันคงจะไร้บ้านอยู่ไปแล้วคุณเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยฉันขอทุ่มเงินช่วยคุณเต็มที่เลยนะด้วยความปรารถนาดีอุ๊ยได้มา200อุ้ยขอบใจมากเพื่อนเราคิดถูกแล้วที่เราช่วยอ่ะเรามาดูหนังสือพิมพ์สิวันเสาร์ที่9พฤษภาคมปี1981สงครามเหรอรัฐบาลของอาบาคาฮูอ่านถูกไหมน่าจะถูกแหละได้ยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการโจมตีโดยผู้ลุกลานคาร์กัสเต็มเช้าวันนี้กองทหารจากทางตะวันออกได้ข้ามพรมแดนและยึดเมืองอัลบาบีชาวบ้านที่อยู่ชายแดนกลัวในกองกำลังที่กำลังเข้ามาจึงได้ทิ้งบ้านและหนีไปทางเหนือทางพักอยากให้พลเมืองทุกคนปลอดภัย
จึงได้ตัดสินใจที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการเข้าเมืองเหรอโอเคมีสงครามกันนะประเทศข้างประเทศเราอะแล้วก็อะไรเนี่ยพวกเราปลอดภัยพลเมืองของอาคาริสตันสามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจกองทหารที่กล้าหาญของเรายึดพรมแดนทางใต้ของประเทศไว้ได้ในเวลาเดียวกันรัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะเพิ่มการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศขอจบการรายงานข่าวไว้เพียงเท่านี้ทุกคนได้เวลานอนได้เวลานอนแล้วเหนื่อยขอให้อย่าปลุกกูมากลางดึกอีกเลยขอร้องให้กูนอนพักผ่อนเถอะวันนี้เข้าใจไหมเพื่อนแม่งชอบปลุกมากลางดึกเป็นอะไรกันโอเครอบนี้ไม่ปลุกว่ะเอ้ยนอนได้อย่างสบายใจนะโอเคคุณผู้ชมสำหรับพาร์ทนี้ผมต้องพักไปเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าเกิดดูแล้วชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยตอนต่อไปจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างกดติดตามรับชมกันนะทุกคนสำหรับวันนี้ไว้เจอกันบ๊ายบาย